เอาละครับมาถึงละครเรื่องนี้โอเลตติ้งดีมากๆเลยฮะนักบุญทรงกลดนะครับวันนี้เรามีภาพสนุกๆของหนุ่มมิกแล้วก็ลุงหนุ่มโหนมาฝากนะครับในละครนี้ไม่ได้ดูแน่นอนนะครับมีแต่สนามข่าวบันเทิงที่เดียวเท่านั้นครับจากค่ายมวยเถื่อนที่เห็นในละครนักบุญทรงกลดนะครับบอกได้เลยว่ามันดูเดือดนะฮะทีมงานหาอุปกรณ์มาช่วยให้นักแสดงได้หมุนพริ้วหมุนพริ้วนี่ใช่ครับเอ๊ะนี่ทีวีเล็กหรือเปล่านะว่าออกกำลังกายบริหารเอวเบื้องหลังนะครับคุณมิกทองระยะและคุณหนธนากรนะฮะเล่นเจ้าเครื่องนี้ทั้งวันหมุนไปหมุนมาโอ้โหไปดูเลยฮะว่าหน้าซีดขนาดไหนฮะไม่น่าเชื่อนะฮะนี่เมื่อกี้ลองไปหมุนมาแล้วก็รอบแรกสนุกครับรอบสองก็สนุกรอบสามนี่จะอ้วกครับต้องบอกไฮโดรลิกของเรานี่เป็นการออกกำลังกายด้วยซื้อไปเล่นได้นะครับแฟนๆที่ดูอยู่ซื้อของเราไปเล่นได้นะครับวันนี้เนี่ยอยากได้โทรเข้ามาคืนนี้นะคะห้ามพลาดชมนักบุญทรงกลดกด35นะคะนี่เป็นไงนี่ว่าไม่หน่อยมีน้องมิกนี่เขาจะดูมอมแมมยังไงก็น่ารักเนาะครับช่างต่างกันมากเลยอ่ะเออนะใช่ครับวันนี้ซุปเปอร์โมเดลครับผมทำไมครับอันซุปเปอร์โมเดลอ๋ออ่ะเดี๋ยวให้เวลาเสียงกันต่อมิสอันนี้มิสมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มิสมอเตอร์โชว์อ่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้7:30 น.รักคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ